بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดขอสรรเสริญสดุดีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่บากบั่นวิริยะอุตสาหะนำอิสลามสู่มวลมนุษยชาติร็อบบิชรอฮ์รีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีโอ้องค์อภิบาลโปรดเปิดหัวใจของข้าพระองค์โปรดให้ความสะดวกแก่การงานของข้าพระองค์และโปรดคลายปมลิ้นของข้าพระองค์ให้พวกเขาเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ศ็อดะกัลลอฮุนะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นมีแด่พี่น้องที่ได้มาอยู่ณที่โรงแรมอันมิรอสซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภาองค์การมุสลิมประเทศไทยผมชื่นชมพี่ๆซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วพี่ๆพวกนี้เป็นพี่ๆคนเดือนตุลาแต่ว่าเป็นคนเดือนตุลาภาคมุสลิมเป็นคนยมท.แล้วก็ทุกวันนี้พี่ๆรุ่นนี้ก็เป็นต้นแบบให้น้องๆได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมุสลิมเสมอมาการจัดงานวันนี้ไม่ใช่งานครั้งแรกที่พวกพี่ๆยมท.ในอดีตหรือว่าการรวมตัวกันเป็นสภาองค์การมุสลิมได้เริ่มต้นขึ้นแต่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์หรือว่ามีประเด็นฮอตอิชชูของสังคมก็จะเห็นบทบาทของนักกิจกรรมรุ่นเก่ามาจัดงานกันวันนี้ขอชื่นชมเป็นพิเศษนะครับกับพี่ชายที่สุดที่รักนะครับบังสลามัตฉิมวิเศษแล้วก็ท่านประมาณมุกตารีรวมไปถึงพี่ๆอดีตคนเดือนตุลาที่อยู่ในสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิมพวกผมก็ได้แรงบันดาลใจจากพวกท่านในการรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีภาพประกอบให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าภาพข้างหลังนี้เป็นภาพรายการยาตีมทอล์คสเปเชียลซึ่งผมแล้วก็คณะพร้อมกับวิทยากรท่านอาจารย์อามินเหมเสริมได้เดินทางไปบนแผ่นดินอัมบียะที่มัสยิดจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามัสยิดอันกิบละซึ่งสร้างโดยท่านไซนาอุมัรอิบนุคอตอบหรือว่ามัสยิดอันญามียะอันกิบลีนะฮะโดมออฟร็อกหรือว่าโดมศิลาสีทองจริงๆนั้นไม่ใช่อักษรซึ่งถ้าท่านดูภาพประกอบไปด้วยก็จะเห็นแต่จริงๆแล้วตัวที่เป็นมัสยิดอักษรนั้นที่สร้างโดยท่านไซนาอุมัรนั้นจะอยู่เป็นโดมสีเงินแต่ว่าเนื่องจากว่าสีเงินนั้นถูกเปลี่ยนวันเวลาผ่านฝนผ่านแดดก็กลายเป็นสีดำฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งต้องศึกษาทำความเข้าใจอักษรไม่ใช่แค่มัสยิดอักษรเป็นรั้วเขตขอบขนาดใหญ่มากแล้วก็มีแบ่งทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกยิวกับยิวจะอยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกคริสต์กับมุสลิมจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกโดยมีมัสยิดอักษรอยู่เชื่อมตรงกลางถือว่าเป็นยุทธภูมิยุทธศาสตร์สำคัญที่ตรงนี้แหละที่ยิวสามารถที่จะครอบครองได้ทุกสิ่งเว้นไว้แต่ว่าอัลอักษรไบตุลมักดิสกิบลัตแรกของมุสลิมเยรูซาเล็มยิวสามารถยึดครองได้แล้วแต่ไม่สามารถที่ยึดครองมัสยิดอักซอได้เพราะอักซอนั้นถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นหนึ่งในสามมัสยิดที่มีฮะดิษซอฮีหของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์ไปถามท่านว่ามัสยิดที่มีความประเสริฐคือมัสยิดอักซอเนี่ยมันมีภาคผลบุญเท่ากับมัสยิดนบวีหรือว่ามัสยิด
อัลมาดีนะตุลมุนาวะเราะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ท่านนบีบอกว่าถ้าพันนึงเนี่ยมันมี2ใน4ก็เท่ากับว่าผลบุญเนี่ยถ้าไปละหมาด1วักตูที่นั่นก็เท่ากับว่า250นี่เป็นหะดีษที่ซอฮีหะฉะนั้นเรื่องที่เราจะคุยวันนี้มีความสำคัญมากเป็นเรื่องที่มีความท้าทายกับโลกมุสลิมว่าบริบทจุดยืนของสังคมมุสลิมกับสถานการณ์ที่เราได้เห็นภาพข่าวพี่น้องมุสลิมของเราต้องไปละหมาดนอกรั้วแล้วก็มีทหารใส่คอมแบทของอิสราเอลวิ่งเข้าเตะคนที่กำลังจะสุญูดเข้าเฝ้าต่ออัลเลาะห์หรือแม้แต่ท่านอิหม่ามมัสยิดอักซอที่ใช้วิธีอารยะขัดขืนเพราะไม่สามารถที่จะให้คนเข้าไปในละหมาดในมัสยิดได้เนื่องจากยิวมีการตรวจเข้มนำเอาตู้ตรวจจับวัตถุโลหะคือตรวจเข้มกว่าปกติเขาก็ลองทำแบบนี้อยู่ตลอดว่าจะดูท่าทีมุสลิมเป็นอย่างไรตรวจเข้มชนิดที่ว่าแทบจะไม่ให้คนเข้าไปละหมาดอิหม่ามก็เลยมาละหมาดที่นอกรั้วอักซอมาละหมาดนอกรั้วอักซอยิวก็จัดการอิหม่ามท่านนั้นด้วยการยิงกระสุนยางเข้าไปซึ่งกระสุนยางนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันยิงแล้วมันแค่จักจี้นะครับเข้าโรงพยาบาลและสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่อิสราเอลได้ทำกับโลกมุสลิมได้ทำร้ายทำลายหัวใจของมุสลิมทั้งโลกเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะซึ่งพวกเราก็ได้เข้าใจกันแล้วว่ามุสลิมนั้นเปรียบประดุจเรือนร่างอันเดียวกันเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บปวดส่วนอื่นต้องเจ็บปวดด้วยผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เรามาวันนี้เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจไม่ได้หมายความว่าการมาวันนี้เรามีความฮึกเหิมเดี๋ยวจะลงชื่อแล้วจะไปยิฮาดไปรบกันไม่ใช่ครับแต่วันนี้มาเพื่อรู้เท่าทันครับว่าโลกในยุคอาคีริสมานเนี่ยโลกในยุคสุดท้ายที่วันนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอาคีริสมานเนี่ยมุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะเราจะมีมากเหมือนกับฟองน้ำทะเลมีแต่ปริมาณขาดคุณภาพซอฮาบะห์งงครับเพราะวันนั้นยุคนั้นอิสลามเติบโตมากแต่เราเนี่ยมาแจ็คพอตเจอในยุคนี้ฉะนั้นเราจะต้องติดตามเรื่องนี้ไปกับกีตาบุลลอฮ์และสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอแนะนำวิทยากรที่จะได้มาให้ความรู้ผมเองและพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมยาตีมทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับวิทยากรท่านแรกครับท่านถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสังคมมุสลิมไทยท่านได้ทำให้ผู้คนทั้งแวดวงข้าราชการก็ดีนักศึกษาต่างศาสนิกก็ตามหรือพระสงฆ์องค์เจ้าได้มีความรู้เรื่องราวของอิสลามท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามให้กับต่างศาสนิกในรั้วของสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลท่านทำเรื่องนี้มาด้วยกับความสุขุมลุ่มลึกระมัดระวังข้อมูลและรับผิดชอบเสมอนักวิชาการท่านนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรมอิสลามจากมหาวิทยาลัยอะลีกัตประเทศอินเดียขอแนะนำท่านผู้ชมได้พบกับท่านดร.ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนัสอมาตยคุณครับอาจารย์ได้กรุณาทักทายพี่น้องท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่หน่อยครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ถัดมาครับที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการรวมคนเดือนตุลานะซึ่งคนเดือนตุลาเนี่ยตอนนี้ก็อายุ70กันเข้าไปแล้วนะเป็นคนนักสู้ในอดีตแต่ว่าเป็นคนที่แยกออกมาทำกิจกรรมแล้วก็ตั้งสนท.แล้วก็ยมท.อยู่บนเวทีทั้งคู่เลยครับแล้วก็ยังมีอีกข้างล่างอีกหลายท่านนะครับเป็นต้นแบบให้พวกผมวัยชบาบเนี่ยได้ทำงานตามท่านท่านถัดมาเนี่ยท่านเป็นกรรมการฝ่ายประสานสัมพันธ์องค์กรมุสลิมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นคณะทำงานจุฬาราชมนตรีเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอแนะนำท่านผู้ชมได้พบกับอาจารย์นิติฮัสซันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับถัดมาครับท่านผู้นี้เป็นอุปนายกสมาคมยามะเยตุนอิสลามฝ่ายต่างประเทศเป็นอดีตประธานสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยเป็นอดีตนายกยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยขอแนะนำท่านผู้ชมและพี่น้องที่อยู่ที่นี่ได้พบกับอาจารย์สราวุธศรีวรรณยศครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่เคารพครับเราจะเข้าประเด็นกันเลยนะครับที่มาของ
การลุกฮือของโลกมุสลิมที่ทนเห็นไม่ได้กับการที่อิสราเอลได้ทำกับพี่น้องมุสลิมที่มัสยิดอักซอที่เยรูซาเล็มเราจะให้ท่านดร.อานัสอามาตยากุลได้เปิดประเด็นให้เราได้เข้าใจว่าทำไมการยิวมันถึงไม่ให้มุสลิมเข้าไปเคารพอิบาดะห์เข้าไปทำการละหมาดเข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขั้นเอากระสุนยางมายิงเนี่ยมันเพราะเหตุใดและในขณะเดียวกันพี่น้องก็ดูภาพประกอบไปด้วยเป็นภาพที่เราไปทำสารคดีกันมาก็จะเห็นร่องรอยอะไรที่พอจะอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ขอเรียนเชิญท่านดร.อานัสอามาตยากุลครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้นำองค์กรต่างๆนะครับท่านคณาจารย์นะครับทุกๆท่านและก็ผู้มีเกียรติที่ห่วงใยต่อมัสยิดอัลอักซอนะครับและดินแดนอันกุดซ์ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เป็นฮารอมที่สำคัญลำดับ3ของโลกมุสลิมก็ภายในประมาณ8นาทีนี้ผมก็จะได้ให้เห็นที่มาก่อนว่าเหตุใดรัฐบาลอิสราเอลนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลจึงได้เริ่มมาตรการในการเข้มงวดในการเข้าไปละหมาดด้วยการใช้มัสยิดหลังนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นที่ที่เข้มงวดอะไรอย่างเป็นต้นแต่ถ้าผมสิ่งที่ผมจะเล่าไม่เห็นเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เริ่มเข้าใจพัฒนาการของปัญหานี้ก็ขอเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างอาหรับกับอิสราเอลเนี่ยอาจจะมีมาอย่างยาวนานนะแต่อย่างน้อยในเวลา1ศตวรรษ100ปีเนี่ยหรือตั้งแต่1882เป็นต้นมาเนี่ยเวลานั้นดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ในการดูแลของออตโตมันตุรกีนะครับแล้วก็บรรดาชาวยิวทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยุโรปเนี่ยก็และสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเดินทางมาแสวงบุญนะครับมาซิยารอตบรรดาสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเกิดพัฒนาการคือจากการมาซิยารอตดีนียะหรือว่ามาแสวงบุญเนี่ยเริ่มกลายเป็นซื้อที่ดินแล้วก็คนอาหรับก็ไม่ได้เห็นแนวโน้มหรือว่ามีไม่มองไม่เห็นวิสัยทัศน์อะไรก็พากันทยอยขายที่ดินใครขายที่ดินได้ขายไปได้งานหนึ่งสองงานก็ดีใจมากไปนั่งกินน้ำชาแล้วก็แกว่งตัสแบนแล้วก็สูบบารกูแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าซ่อมบ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่เพราะได้ตังค์เนี่ยขายพวกยิวเนี่ยมาซื้อคอกแพะด้านหลังเนี่ยพวกนี้น่าจะโง่นะมาซื้อโขดหินไร่งานสองงานเนี่ยซื้อไปทำไรว่าคนที่ยังขายที่ไม่ได้ก็อยากจะทยอยขายเพิ่มเออมีไม่มีพวกยิวอีกไหมจะซื้อในที่สุดในคนในท้องที่เนี่ยไม่มีใครต่อต้านอิสราเอลนะครับการต่อต้านเวลาผ่านไปประมาณ50ปีนะจุดเปลี่ยนที่ทำไปสู่การต่อต้านเพราะมีประกาศของบัลฟอร์ Declaration เนี่ยในปี1917เนี่ยที่อังกฤษสนับสนุนให้สถาปนารัฐอิสราเอลขึ้นมาทำให้บรรดาชาวอาหรับเนี่ยตื่นตระหนกคว้างบารกูยาสูบทิ้งตื่นตระหนกเลยนะครับว่าก็เก็บตะสแบะใส่กระเป๋าแล้ววิ่งกลับไปที่บ้านบอกเนี่ยที่พวกเขาทยอยมาซื้อที่ดินเนี่ยมันเพราะอะไรกันนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดการจลาจลต่อต้านบรรดาชาวยิวที่อพยพเข้ามานะครับแต่ปรากฏว่าจำนวนชาวยิวที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนี่ยจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 2% ถึง 5% ในแต่ละปีเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็น 12% ในเวลานั้นในช่วงสงครามโลกนะครับณครั้งที่2นาซีเยอรมันเนี่ยกดดันให้อังกฤษรู้จักทวงดุลว่าอย่าไปโปรชาวผู้อพยพชาวยิวนักให้ดูแลสวัสดิการของชาวอาหรับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเช่นเดียวกันในปี1936ฮาจีอามีนอัลฮุเซนหรืออัลฮาจอามีนอัลฮุเซนซึ่งเป็นมุฟตีของกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นเรียกร้องให้โลกมุสลิมตื่นตัวในประเด็นต่างๆ3ประเด็นก็คือ1ระดมทุนเพื่อบูรณะมัสยิดทั้ง2ต้องเข้าใจนะว่าในช่วงแม้ว่าออตโตมันจะปกครองเนี่ย200ปีถึง500ปีเนี่ยแต่ออตโตมันในระยะ200ปีหลังเนี่ยนะครับก่อนที่จะเสียดินแดนทั้งหมดเนี่ย 2-300 ปีหลังเนี่ยออตโตมันไม่มีสตังค์ต้องกู้เงินจากยุโรปและผมว่าอาจารย์อานาก็จะเล่าเสมอว่าเพราะการทำลายเส้นทางการค้าเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลเนี่ยทำให้โลกมุสลิมยากจนและไม่มีสตังค์
พราะออตโตมันเนี่ยปกครองดินแดนถึง3ทวีปไม่มีสตังค์เลยเพราะฉะนั้นมัสยิดเนี่ยจินตนาการว่ามัสยิดเนี่ยไม่ได้ซ่อม200ปีเนี่ยโทรมมากเพราะฉะนั้นมุฟตีจึงบอกว่าหลังคาหลุดกระเบื้องหลุดเนี่ยระดมเงินไม่โลกมุสลิมไม่มีสตังค์ไม่มีการกันน้ำมันในเวลานั้น2จัดประชุมอุลามาที่ดามัสกัสที่เบรุตแล้วก็ที่ทรานส์จอร์แดนที่อัมมานในปี1928นะ3ให้จัดตั้งสมัชชานานาชาติโลกมุสลิมครั้งแรกนะจากมุสลิมทั้งประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ที่เป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยจาก150ประเทศด้วยกันจากนั้นก็มีการประกาศญิฮาดจากมุสลิมบางกลุ่มในปี1920และ1930ประกาศญิฮาดในขณะที่อินโดนีเซียยังตกเป็นเมืองขึ้นฮอลันดานะอังกฤษยังเป็นมาเลเซียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่มาเลเซียเป็นเมืองขึ้นอินเดียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่เพราะฉะนั้นการประกาศญิฮาดไม่มีผลนะครับ UN ก็เริ่มเข้าแทรกแซงอุลามาซีเรียอิรักแม้แต่อุลามาในอินเดียเริ่มออกฟัตวาให้กอบกู้อันกุดส์นะครับแต่มีบางแห่งเงียบอยู่ผมไม่เอ่ยชื่อนะ UN เข้าแทรกแซง29พฤศจิกายน1947UN แนะนำว่ามันปัญหามันยุ่งเหลือเกินแบ่งประเทศไปเลยนะชาวอาหรับจึงเลือกที่จะต่อสู้นะครับขณะที่เดวิดเบนกูเรียนหนึ่งในผู้ก่อตั้งซึ่งต่อมากลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลนั้นยอมรับว่าเออดีมากคำแนะนำของ UN เนี่ยแบ่งประเทศนะเกิดสงครามยืดเยื้อ6เดือนนะตั้งแต่ธันวาคมปี1947ถึง1948ผลก็คือบรรดากองทัพอาหรับ6ที่เป็นกองทัพผสมทุกชาติที่ขี่ม้าแกว่งดาบยิงปืนเข้าไปสู่อิสราเอลนั้นพ่ายแพ้ทั้งหมดนะครับจากทุกแนวรบยิวจึงประกาศตั้งรัฐทันทีนะครับโดยเดวิดเบนกูเรียนขึ้นเป็นรัฐมนตรีในปี1948บนแผ่นดินปาเลสไตน์ดินแดนปาเลสไตน์จากดินแดนนั้นมีทั้งหมด 27,000 ตารางกิโลเมตรเสียให้อิสราเอลไปในเวลานั้นทันที 20,000 ตารางกิโลเมตรเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาตกอยู่ภายใต้การดูแลของอียิปต์เข้ามาคว้าไว้ก่อนไม่งั้นยิวคว้าไปหมดชาวปาเลสไตน์กว่า1ล้านจึงอพยพออกจากดินแดนตัวเองซึ่งผมคิดว่าเวลานี้อาจจะเป็นการคิดผิดหรือถูกก็ไม่ทราบถ้า1ล้านคนยังอยู่ในเวลานั้น50ปีที่ผ่านมาพวกเขาจะมีจำนวนมากกว่าชาวอิสราเอลนะครับในดินแดนนี้แต่พวกเขาอพยพทิ้งแผ่นดินออกมาเมืองต่างๆคือฮาฟานะครับอักกายัฟลิดดาและก็รามัลละและเยรูซาเล็มตะวันตกฝั่งตะวันตกสูญเสียให้แก่อิสราเอล400หมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้างนะครับชาวอพยพชาวปาเลสไตน์อพยพไปยังดินแดนอาหรับรอบข้างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมุสลิมที่เป็นเรือนร่างเดียวกันมุสลิมที่เป็นพี่น้องเดียวกันกับปรากฏว่าชาวอิสราเอลเป็นพลเมืองชั้นที่3ไปทันทีนะครับในดินแดนของพี่น้องตัวเองการสูญเสียดินแดนและการพ่ายแพ้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ไม่เฉพาะแก่ปาเลสไตน์แต่แก่โลกอาหรับทั้งหมดและแก่โลกมุสลิมด้วยชาวอาหรับมองย้อนไปยังระบบการปกครองตนเองในบรรดาอาหรับทั้งหมด22ประเทศเนี่ยนะครับจึงเกิดการรัฐประหารกระจายไปในอาหรับทั้งหมดและต้องเข้าใจนะว่าการรัฐประหารครั้งนี้ไม่จบจากวันเวลาในเวลานั้นนำมาสู่สงครามกลางเมืองที่ยังไม่มีความเสถียรในเวลานี้ของการจัดเค้กแบ่งอำนาจในโลกอาหรับนะครับสิ่งสำคัญก็คือเกิดการปฏิวัติรัฐประหารในหลายประเทศรวมทั้งในอียิปต์ปี1952โค่นล้มกษัตริย์ฟารูกโดยข้อหาที่ว่าภายใต้การปกครองของพระองค์นั้นทำให้กองทัพอียิปต์พ่ายแพ้ต่ออิสราเอลส่วนอิสราเอลเติบโตแข็งแกร่งได้เงินสนับสนุนจากชาวยิวและบรรดาฝรั่งทั่วโลกนะครับจนกลายเป็นชาติอุตสาหกรรมเบ็ดเสร็จและเป็นอุตสาหกรรมทางทหารและเป็นชาติที่มีศักยภาพที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ในช่วงเวลา3นาทีสุดท้ายนี้ผมจะเสนอว่าเหตุใดรัฐอิสราเอลที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในเวทีโลกขนาดนั้นจึงต้องการปิดมัสยิดหลังนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราจะกลับมาพูดในเรื่องที่ในทางศาสตร์ทางเรื่องดุนยาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มองก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำนายไว้เนี่ยคำทำนายไม่ใช่หมอดูนะแต่ท่านได้พูดไว้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามวะฮยูที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงเปิดเผยและความรู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเปิดเผยและชาวยิวนั้นตั้งแต่อดีตโบราณมาเนี่ยรู้ดีว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีที่สัตย์จริงแท้จริงเพียงแต่ว่าเขาไม่พอใจที่ว่าคอติมุลอัมบิยาวัลมุรสลีนเนี่ยนบีท่านสุดท้ายเนี่ยที่ปิดฉากและบทบาทของนบีทั้งปวงเนี่ยไม่ควรเป็นลูกหลานของอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามควรเป็นลูกหลานของยากูบคือพวกเขาเ
ราะฉะนั้นโดยภารกิจและพันธกิจนี้พวกเขาจึงต้องกระทำทุกอย่างที่จะขัดขวางและทำลายความฝันดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความฝันหมายความว่าโปรเจกต์นี้ให้ได้นะแต่เนื่องจากการขาดข้อมูลเนื่องจากไม่มีศาสดานบีมาเกิดในหมู่บนีอิสราเอลอีกพวกเขาจึง based on ข้อมูลที่ได้รับมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาอุลามะยะฮูดได้อาศัยข้อมูลจากอัลกุรอานและจากหะดีษมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งกิตาบุลมัลฮะมะหรือมะลาฮิมก็คือสงครามใหญ่หรือว่าอาร์มาเกดดอนก่อนวันกิยามะตนะในองค์ความรู้เหล่านี้ทำให้เขาได้วางขั้นตอนโปรซีเจอร์ต่างๆในการยึดครองโลกใบนี้นะครับเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จที่นบีคนสุดท้ายนั้นจะต้องมาจากวงวานของยากูบสรุปก็คือตามความเชื่อของเขานั้นก่อนวันสิ้นโลกนั้นพระมาซีฮาหรือว่าอัลมาซีที่เขาเชื่อว่าอัลมาซีบุตรของมารยัมนั้นได้หมดบทบาทไปแล้วนะครับจะต้องมีอัลมาซีองค์ใหม่มาและอัลมาซีองค์ใหม่เนี่ยจะช่วยเหลือพวกเขาโดยเฉพาะแต่อัลมาซีองค์ใหม่นั้นจะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องมีพื้นที่รองรับต้องมีสุเหร่ายิวนะครับยิวไม่ได้เป็นโบสถ์นะเพราะไม่มีรูปเคารพต้องมีสุเหร่ายิวซะนะก็คือสุเหร่ายิวนะในสุเหร่ายิวไม่มีอะไรที่มิหรอบเก็บคัมภีร์เตารอดที่เขาเชื่อไว้ตอนนั้นเองนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าสุเหร่ายิวมีทั่วไปแต่สุเหร่าที่สำคัญต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินอันกุดส์และมักซอเท่านั้นนะเพราะจะต้องฟื้นฟูสุเหร่ายิวนี้ขึ้นมาจากนั้นบรรดาอิหม่ามที่เป็นเร็บไบที่เป็นอิหม่ามสูงสุดจะต้องอาบน้ำยกฮัดดัสตอฮะเราะห์ต่างๆใส่เครื่องหอมและเข้าไปยังมิหรอบแล้วก็อิหม่ามทั้งหลายก็จะอ่านพระคัมภีร์เตารอดเนี่ย7วัน7คืนเพื่อรอให้พระมาซีฮาหรืออัลมาซีเสด็จลงมาอันนี้เป็นข้อมูลข้างนอกนะไม่มีข้อมูลในกระแสหลักทั่วไปเพราะฉะนั้นจากนั้นการเชือดวัวซึ่งเป็นที่ต้องห้ามมายาวนานจนกระทั่งบรรดาเชื้อสายอิสราเอลที่อยู่ในอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยได้ออกฟัตวาห้ามการเชือดวัวเนี่ยจะเป็นที่อนุมัติทันทีเพราะบัดนี้ได้เวลาแล้วที่จะต้องรื้อฟื้นการกุรบานวัวขึ้นมาก็จะคัดวัวที่ในซูเราะห์บักเราะห์เนี่ยจะคัดวัวที่งดงามขึ้นทั้งหมดกี่ตัวตามชรัตที่ตั้งไว้เนี่ยและก็บรรดาผู้ช่วยอิหม่ามทั้งหลายก็จะกุรบานวัวข้างนอกเมื่อนั้นเขาจะเชื่อว่ามะลาอิกะห์จะพยุงพระมาซีฮาเสด็จลงมาจากฟ้าครับดังนั้นก็จบตรงนี้ว่าด้วยเหตุนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าพระมาซีฮาจะเสด็จลงมาไม่ได้มาซีจะเสด็จลงมาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่รื้อสุเหร่าของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปเสียถ้าไม่รื้อสุเหร่าของอุมมัตของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปเสียเพื่อเป็นสักขีพยานว่าศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นล่มสลายและเฟลอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาก่อนที่ว่าไม่น่าจะมีเหตุผลใดเลยซึ่งเยรูซาเล็มนั้นเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของ3ศาสนาด้วยกันและทุกคนก็มีสิทธิ์ไปแสวงบุญนะและก็แผ่นดินนี้ในบริเวณปริมณฑลของอันกุดส์เนี่ยกว้างขวางมากเขาสามารถที่จะไปเอาพื้นที่ว่างๆที่เราก็เห็นในรูปพื้นที่ว่างๆเยอะแยะสร้างเป็นคอมเพล็กซ์ของสุเหร่ายิวขึ้นมาได้ครับแต่เนื่องจากว่าเร็บไบได้ละหมาดอิสติกอรอแล้วและได้เห็นแล้วว่าอาจารย์ได้ชี้แล้วว่าในความเชื่อเขานะว่าส่วนที่สำคัญสูงสุดคืออยู่ตรงมัสยิดอักษรยาวจะต้องเป็นคอมเพล็กซ์ยาวมาจนถึงอะโดมอัสซักรอโดมทองนี้ต้นที่จะสร้างขึ้นมาและมีรอบอยู่ตรงไหนทั้งหมดได้ดีไซน์ออกแบบเป็นโมเดลไว้แล้วอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งสิ่งนี้จะสำเร็จขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากไม่รื้อสุเหร่าของมุสลิมออกไปดังนั้นจะพยายามทุกวิถีทางไม่ว่าจะการกระทำทางโบราณคดีเพื่อจะขุดเจาะใต้ดินที่จะให้สุเหร่าถล่มลงมาสุเหร่าก็ไม่ถล่มสักทีนึงจนทั้งจึงต้องพยายามห้ามไม่ให้มุสลิมเข้ามาละหมาดถ้ามุสลิมไม่เข้ามาละหมาดเรื่อยๆเนี่ยหรือเข้ามาละหมาดได้น้อยคนอายุ50 60ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดพื้นที่ว่างที่ฝ่ายโบราณคดีจะเข้ามากั้นรั้วกั้นอะไรต่างๆและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายโยธาธิการก็จะเข้ามาก่อสร้างคอมเพล็กซ์นี้ขึ้นมาทันทีและความฝันหรือความใฝ่ฝันหรือความฝันเฟื่องของบรรดาลูกหลานยาโคบทั้งหลายอะลัยฮิสลามอะลัยฮิวะอะลานบีนาสลามจึงจะประสบความสำเร็จนี่คือข้อมูลลึกๆภายในจิตวิทยาของบรรดาบันีอิสราเอลครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับพี่น้องที่เคารพครับสิ่งที่ท่านดร.อนัสได้นำเสนอเนี่ยถือว่าเป็นมิติที่ลุ่มลึกมากกว่าคำถามที่ผมถามว่าทำไมเขาถึงห้ามละหมาดแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องอะกีดะห์เรื่องความเชื่อของเขานั่นเองนะครับเรากำลังสู้คัดง้างกันในเรื่องความเชื่อที่เขาเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นวิหารของโซโลมอนหรือว่านบีสุไลมาน
ฉะนั้นการพยายามทำลายมัสยิดอัลอักซอจึงมีอยู่ในโรดแมปหรือว่ามีอยู่ในพันธกิจที่เขาจะต้องดำเนินการให้ได้จึงเป็นคำตอบที่รวมแล้วก็ชัดเจนรวมถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เหมือนกับเป็นการประลองกำลังว่าณขณะนี้นั้นมุสลิมมีท่าทีอย่างไรจะบอกพี่น้องอย่างนี้ครับภาพที่พี่น้องเห็นด้านหลังเนี่ยใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปอุมเราะห์สามมัสยิดนะครับก็คือที่อักซอไบตุลมักดิสอันกุสเนี่ยจริงๆเป็นชื่อตำบล นะครับอันกุสที่เราเรียกกันเป็นตำบลอันกุสเยรูซาเล็มนี่เป็นเมืองนะครับแล้วก็ไปที่มัสยิดนบวีไปที่มัสยิดอัลมักกะมุกะรอมะก็คือกะบะเนี่ยเวลาใครไปที่อักซอเนี่ยพี่น้องครับเราเนี่ยนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้เข้าไปละหมาดแต่พี่น้องรู้ไหมหัวใจของคนปาเลสไตน์เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในขอบกำแพงเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปละหมาดถ้าอายุต่ำกว่า60ปีมันน่าปวดร้าวไหมมุอัซซินอาซานเนี่ยอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อาจจะเพราะหรือไม่เพราะนะแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมคนปาเลสไตน์เนี่ยเด็กวัยรุ่นไม่สามารถเดินเข้าไปละหมาดในมัสยิดได้ถ้าอายุต่ำกว่า60ปีนี่คือกฎหมายครับเขาบอกว่าถ้าวัยรุ่นพวกนี้เข้าไปในชะบาพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวมันไปวางแผนที่จะต่อกรกับยิวฉะนั้นจึงเห็นภาพที่เห็นก็คือวันที่ไปถ่ายสารคดีก็จะมีคนสูงอายุมีนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในมัสยิดเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดมากเจ็บปวดหัวใจมากที่มีมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์แต่คนที่ให้เข้าไปเนี่ยคนสูงอายุแล้ววันดีคืนดีก็มีการกราดปืนเข้าไปเสาของมัสยิดมัสยิดกิบลีเนี่ยซึ่งสร้างโดยท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ไม่ใช่กุบะตุซอกรอหรือว่าโดมศิลาสีทองตรงนั้นน่ะพรุนไปด้วยรูกระสุนนะถ้าใครไปที่ตรงนั้นจะเห็นมันรูกระสุนนั้นพรุนไปหมดเลยก็อยากจะบอกพี่น้องว่านี่คือแผนการที่ลุ่มลึกแล้วก็อาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลก็ได้นำเสนอให้กับพี่น้องได้รับทราบกันพี่น้องที่เคารพครับเนื่องจากหัวข้อวันนี้เนี่ยนอกจากสถานการณ์ปาเลสไตน์แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่โยงเกี่ยวกับสถานการณ์ในกลุ่มอ่าวอาหรับด้วยและผมเชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวสารก็คงจะรู้กันว่าโลกอาหรับตอนนี้เกิดพ็อกซี่วอร์ก็คือสงครามตัวแทนระหว่าง2มหาอำนาจกลุ่มซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มอิหร่านที่ใช้สงครามตัวแทนทั้งในเยเมนก็ดีหรือว่ามีกองกำลังกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศกลุ่มกราฟหรือว่ากลุ่มคอลิชก็ตาม Hidden Agenda หรือว่าวาระซ่อนเร้นเรื่องของการทวงคืนอันกุสจะเป็นประเด็นต่อไปที่ดร.อนัสอมาตยกุลจะมาพูดตอน 5:00 นแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยว่าทวงคืนอันกุสวันนี้มันมี Hidden Agenda มันมีวาระซ่อนเร้นอะไรอยู่ไหมรอฟีดอกำลังคิดอะไรอยู่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเรารู้เท่าทันหรือไม่ว่าวันนี้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนแต่งชุดสีดำกันเดินมาพวกหัวผ้าสีดำแล้วก็บอกว่าทวงคืนอั้นกุสทวงคืนอั้นกุสมันมีวาระอะไรซ่อนเร้นที่พวกเราต้องรู้เท่าทัน 5:00 นพลาดไม่ได้นะครับพร้อมกับการถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกับพี่น้องที่ติดตามรับชมผ่านทางยาตีนทีวีในโอกาสนี้ครับมีเวลา5นาทีนะครับสำหรับวิทยากรท่านต่อไปที่จะได้พูดในประเด็นเรื่องของประวัติการต่อสู้เพื่อมัสยิดอัลอักซอปาเลสไตน์ของคนไทยในประเทศไทยโดยพี่วุฒิครับอาจารย์สราวุฒิศรีวัญยศครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับเวลาเราพูดถึงปาเลสไตน์หรือมัสยิดอัลอักซอเนี่ยเราถูกคลื่นความคิดอันนึงจะถูกครอบงำหลังจากการปฏิวัติอิสลามในปี1979แล้วก็คิดว่าเมื่อเรามีรัฐาอิสลามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องมีรัฐาซึ่งจะต้องดูแลโลกมุสลิมก็เป็นความหวังของโลกมุสลิมทั้งหมดนะที่อยากจะเห็นระบบคอลิฟาหรือการปกครองแบบอิสลามมาสมัยนั้นนักศึกษาหรือเยาวชนเนี่ยก็จะคอยตามสนับสนุนการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านซึ่งในยุคแรกเนี่ยไม่ใช่แต่เยาวชนทั้งนั้นแม้แต่โลกมุสลิมเองก็ดูเสมือนว่าเป็นความหวังหนึ่งซึ่งจะเห็นการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านจะเป็นทางออกให้กับโลกมุสลิมในการแก้ปัญหาต่างๆบรรดาผู้นำในโลกมุสลิมทั้งหมดแม้แต่ยามะอิสลามีของปากีสถานแม้แต่ผู้นำอิควานของในอียิปต์หรือที่ต่างๆก็ไปแสดงความยินดีกับการปฏิวัติอิสลามในครั้งนั้นนะแต่หลังจากการปฏิวัติอิสลามผ่านไปสักพักหนึ่งมันไม่ใช่กลายเป็นการปฏิวัติเพื่อ
โลกอิสลามแล้วมันกลายเป็นปฏิวัติในเรื่องของมัสฮับเป็นเรื่องของการวิถีซึ่งเปลี่ยนไปซึ่งก็ต้องจอบตัวกันต่อไปนะแต่ที่สิ่งที่พูดนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นก็คือว่าระบบคอลิฟะห์ออตโตมันล่มสลายไปเมื่อระบบนี้ซึ่งเป็นระบบซึ่งปกป้องโลกมุสลิมอยู่สมัยก่อนนั้นท่านจะต้องเข้าใจว่าฮารามัยทั้ง3เนี่ยมะดีนะห์อัลอักซอแล้วก็มักกะห์อยู่ในความดูแลของออตโตมันก็คืออุสมานียะนะทุกคนมีสิทธิ์ภาษีรอทั้งหมดผมเดินทางมาที่จอร์แดนไปดูทางรถไฟสมัยที่ออตโตมันเขาทำไว้ที่เขาทำนะเขาทำจากมักกะห์ไปมะดีนะห์ถึงปาเลสไตน์เลยผมไปดูปราสาทของซะลาฮุดดีนอัยยูบีตั้งอยู่ที่ทางจอร์แดนมองไปเห็นถึงแผ่นดินปาเลสไตน์มองไปถึงนั่นเลยนั่นก็หมายว่าเขาได้วางระบบสมัยโบราณเนี่ยผู้นำในโลกอิสลามเนี่ยเขามองแล้วว่าแผ่นดินทั้ง3เนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องมอบหมายให้ดูแลสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในโลกมุสลิมก็คือว่ากรุงเยรูซาเล็มอิสลามไม่เคยเคลมหรืออ้างความสิทธิในการเป็นเมืองหลวงตั้งแต่สมัยอุมัรไม่เคยอ้างครับไม่เคยอ้างเพราะว่าถือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3นี้ให้เป็นที่3ศาสนาคือยูดายแล้วก็คริสเตียนแล้วก็มุสลิมเนี่ยได้เป็นที่การแลกเปลี่ยนอารยธรรมซึ่งกันเพราะนั้นเสรีภาพในการปฏิรูปศาสนกิจเนี่ยไม่เคยถูกห้ามในสมัยมุสลิมและสมัยท่านอุมัรซึ่งท่านเดินเข้ามาโดยที่ให้มอบดอกกุญแจเมืองจากบาทหลวงชื่อว่าซอฟฟารานิอุสยูดีทำไมบาทหลวงคริสเตียนถึงมาเอากุญแจเมืองให้ท่านอุมัรครับไม่เคยมีคำตอบผมจะตอบให้ฟังวันนี้ก็คือว่าก่อนหน้านั้น30ปีอาณาจักรเปอร์เซียนสมัยดาริอุสได้บุกมาที่กรุงเยรูซาเล็มและยึดกรุงเยรูซาเล็มไว้แล้วก็จับพวกคริสเตียนเป็นทาสพวกยิวเองที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ถ่ายตัวของพวกคริสเตียนกว่า 3,000 คนถ่ายตัวนี่ทุกคนก็ต้องถ่ายตัวจากความเป็นทาสของเปอร์เซียนมาเป็นเสรีชนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับถ่ายตัวเด็กทั้งหมด 3,000 กว่าคนและฆ่าหมดเลยพวกยิวเนี่ยฆ่าพวกคริสเตียนหมดเลยดังนั้นเมื่อท่านคอนฟัคอุมัรไปปลดปล่อยเปอร์เซียก็คือว่าการปลดปล่อยเยรูซาเล็มจากการปกครองของเปอร์เซียการปลดปล่อยเยรูซาเล็มของการกดขี่ของยิวในยุคนั้นนั่นคือที่มาของบาทหลวงคริสเตียนอยู่เห็นท่านคนขี่ม้ามาก็มอบกุญแจเมืองให้แถมยังเชิญท่านอุมัรไปละหมาดในมัสยิดของฉันด้วยแต่ท่านอุมัรบอกไงครับบอกว่าเราไม่สามารถละหมาดมัสยิดของที่โบสถ์ของท่านได้เพราะต่อไปมุสลิมจะเอาย่อจะเคลมจะอ้างว่านี่ทำเป็นมัสยิดนี่คือการให้เกียรติของท่านคอริยอุมัรต่อคริสเตียนและก็เป็นผู้ที่มาปลดปล่อยพวกเขาอย่างแท้จริงเห็นไหมครับนี่คือคำตอบเราจะรู้ดูว่าบาทหลวงคริสเตียนให้แต่กุญแจเมืองแต่เราไม่ทราบแต่พี่น้องที่รับครับสิ่งที่พี่น้องมุสลิมในเมืองไทยทำมาเนี่ยมันเป็นการมอบหมายของผู้รู้แต่ละท่านที่ส่งต่อผ่านต่อมาเพราะว่าจะเป็นเจเนอเรชันหนึ่งรุ่นกลางหนึ่งสมัยก่อนนี้นะครับอุสมานอัลมัดสมัยปี2516พูดเรื่องปาเลสไตน์ในวิลัยการยุถูกสั่งปิดครับมีการฆ่าหมู่ที่หมู่บ้านเดียร์ยาซินนะคนตายเป็น 3,000 4,000 กว่าคนพวกยิวฆ่าคนที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งร่วมกัน 3-4 คนเขียนหนังสือชื่อว่าอาราบิโตะนะมีคนหนึ่งอาจารย์บารักัสสยามวาลามีอีกท่านหนึ่งอาจารย์ดิเรกอิบราฮิมกุเรชีอามัรฮูมอีกท่านหนึ่งก็อาจารย์อาลีซาซึ่งเป็นบรรณาธิการสมัยนั้นแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขียนตอนนั้นท่านยังเป็นหนุ่มนะท่านเสียชีวิตไปแล้วคืออาจารย์ราชันเซนได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการต่อสู้ปาเลสไตน์เป็นหนึ่งเล่มเลยนะเขียนมาแล้วหลังจากนั้นมาตั้งแต่ปี2520เนี่ยคนที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือผมเนี่ยอาจารย์นิติฮัสซันนะที่ก่อตั้งชมรมมุสลิมสยามเนี่ยพวกเราก็รวมตัวกันนะแล้วก็พูดในเรื่องของปาเลสไตน์มาก่อนในเรื่องการต่อสู้ปาเลสไตน์ก่อนที่จะมีการตะวันอิสลามซะอีกเพราะนั้นการเคลื่อนไหวเรื่องปาเลสไตน์กับอัลอักซอเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาเคลื่อนไหวในเฉพาะตอนที่เกิดจากการปฏิวัติอิสลามเท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าเราได้แนวร่วมของการสนับสนุนของการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านทำให้เกิดการพูดถึงเรื่องนี้มีมากขึ้นนะเราจะเห็นว่าช่วงสมัยหนึ่งก่อนที่จะมีการจัดตั้งชมรมมิตรภาพไทยปาเลสไตน์คนที่เป็นประธานคนแรกก็คืออาจารย์อามาร์ฮูมเสนีมาดากากุลซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอดีตส.ส.นราธิวาสนะเคยสังกัดพรรคกิจสังคมสมัยอาจารย์เครือฤทธิ์ปาโมดนะท่านเป็นประธานคนที่รองประธานคนที่สองที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือดร.สุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนค
คนที่เป็นเลขาก็คือมีอาจารย์นิติฮัสซันคนที่เป็นรองประธานอีกท่านหนึ่งก็คือดร.อิมรอนที่พูดกับท่านแล้วแล้วคนที่4ที่ยังอยู่ก็คือผมนะเป็นประชาสัมพันธ์และการทำงานในยุคนั้นเราห้ามติดต่อนะปาเลสไตน์เราติดต่ออย่างปาเลสไตน์กับทางเวียดนามจนกระทั่งสมัยที่ผมเป็นประธานสภาองค์กรอาจารย์นิติกับผมได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงต่างประเทศสมัยท่านรัฐมนตรีกสิทธิ์พิรมนะขอให้รัฐบาลไทยรับรองปาเลสไตน์ในสหประชาชาตินะซึ่งก็รัฐมนตรีกสิทธิ์ก็ได้สนับสนุนในกรณีนั้นต่อเนื่องมาสมัยรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ทั้งสองต่างประเทศอันนี้จะเป็นการเมืองภายในแต่เรามองมิติข้ามมิตินะเรามองมิติว่าเป็นนี่เป็นสิ่งที่เราเสนอกระทรวงต่างประเทศแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับเราได้ตั้งPSC Palestine Solidarity นะซึ่งมีคนซึ่งเป็นไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็ช่วยสนับสนุนในกรณีนี้ทำให้เกิดการรัฐบาลไทยเนี่ยเกิดการยอมรับรัฐปาเลสไตน์เป็นสัมพันธ์ทางการทูตและก็ให้การรองรับปาเลสไตน์ในที่ประชุมสหประชาชาติที่ประชุมสหประชาชาติมีค้านอยู่ 3-4-5 ประเทศนั่นเองอเมริกาวีโต้ใช่อังกฤษใช่อิสราเอลแต่โลกยุโรปทั้งหมดก็รับรองปาเลสไตน์ก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นสิ่งที่เราได้ต่อสู้กันมาแล้วไม่ใช่ว่ามาเดินเฉพาะวันศุกร์สุดท้ายรอมฎอนแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรนะฮะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำนะฮะแต่ผมก็ชื่อชมก่อนนี้เราก็อยู่ในขบวนการนั้นด้วยในการที่ต่อสู้ในอัลลักซอร์ในอดีตในสุขสุทางเรื่องมาดอนแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นรูปธรรมซึ่งทำมาแล้วแม้แต่อาจารย์ชาวีเองในสมัยที่ที่ครบรอบการสถาปนาองค์พระมหากษัตริย์ปัจจุบันซึ่งตอนนั้นยังเป็นแค่เป็นพระราชท่านก็เลยช่วยแก้ปัญหาวิกฤตปาเลสไตน์นะเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซึ่งมุสลิมไทยเราได้ทำมาโดยตลอดนะครับก็จะจบเพียงแค่นี้แต่เดี๋ยวช่วงตัวรอบสองของรอบสองนี่ถ่ายทอดสดนะครับห้าโมงจะมาต่อกันนะที่พี่สราวุธนะครับได้พูดเนี่ยน่าสนใจเรื่องการต่อสู้เรื่องปาเลสไตน์ในประเทศไทยในสังคมหลายคนเข้าใจว่าพอปฏิวัติอิหร่านพอโคเมนีลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยขบวนการนี้จึงเริ่มต้นแต่แท้จริงๆไม่ใช่นะมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ให้รับทราบเพราะว่าหลายคนก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือว่าไม่ได้ให้ความเป็นจริงกับสังคมได้รับรู้แอบอ้างนำไปทำให้ตัวเองนั้นเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับพี่น้องที่เคารพครับมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สราวุธศรีวรรณยศได้พูดเนี่ยน่าสนใจมากเรื่องของท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยท่านเข้าไปพิชิตไบตุลมักดิสหรือว่าอันกุสโดยไม่เสียเลือดเนื้อนะโดยตอนนั้นเนี่ยมีชาวคริสต์เนี่ยปกครองอยู่แล้วก็ยื่นกุญแจเมืองให้เลยเพราะว่าเข้าใจและรู้ก่อนหน้าแล้วว่าวิธีการของอิสลามไม่ใช่เอาดาบมาฟันแล้วก็ยึดเมืองมีการส่งสารการเจรจาอะไรกันทุกรูปแบบท้ายที่สุดแล้วก็ต้องยอมจำนนสิ่งนึงซึ่งท่านสนาอุมัรจะมีความแตกต่างจากซอลาฮุดดีนอัลอายูบชื่อนี้ต้องจำนะครับฝรั่งจะจำขึ้นใจว่าซาลาดินซาลาดินนี่ถ้าชื่อเสียงเข้าไปที่ไหนนี่วงแตกที่นั่นครับฝรั่งรู้เลยว่าถ้ารบกับซาลาดินนี่มีแพ้กับแพ้แต่ซาลาดินจะเป็นคนยุคหลังหรือว่าซาฮุดีนอันไอรูบีเนี่ยเป็นคนยุคหลังท่านอุมัรแต่วิธีการคิดผิดกันถ้าท่านไปติดตามสารคดีเครื่องนี้พี่น้องจดไว้เลยนะครับไปเสิร์ช YouTube ยาตีมทอล์กตอนอักษรจะรู้เลยว่าวิธีคิดของท่านอุมัรเนี่ยลุ่มลึกมากท่านอุมัรเนี่ยไปที่ไบตุลมักดิสเนี่ยไปสร้างมัสยิดที่ชื่อว่ามัสยิดอัลกิบลีเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปทำลายวิหารของคริสต์ของยิวทิ้งนะฮะยังคงอยู่หรือแม้แต่เมืองคอลีนขออภัยฮะเมืองเบธเลเฮมเบธเลเฮมเนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งของโบสถ์ที่ประสูติพระเยซูไบตุลละฮัมเนี่ยหรือว่าเบธเลเฮมเนี่ยนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยไม่เลือกที่จะไปทุบเบธเลเฮมหรือว่าโบสถ์ที่ประสูติเจซัสหรือว่าเยซูแต่เลือกที่จะทำมัสยิดอุมัรอิบนุคอตอบฝั่งตรงข้ามแต่สำหรับซอลาฮุดดีนอัลอายูบีเนี่ยที่เมืองคอลีนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามัสยิดอิบรอฮีมเดิมทีเดียวเนี่ยมีสัญลักษณ์ของยิวอยู่เป็นสุเหร่ายิวอย่างที่อาจารย์ดร.นัสตันพูดพอยุคของคริสก็เป็นไม้กางเขนแต่พอยุคของซอลาฮุดดีนเนี่ยเอาโดมขึ้นไปเลยครับ
ก็คือเปลี่ยนจากสุรายิวเป็นคริสต์อันนี้คือวิธีการที่นักวิชาการก็มองว่าเรื่องกลการรบเรื่องกลยุทธ์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกของวิชาการในเชิงของการต่อสู้อันนี้ก็ให้ทราบเผื่อพี่น้องจะได้ไปติดตามเรื่องนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับทั้งเรื่องของเมืองทางประวัติศาสตร์แล้วก็ตอนที่เราไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราได้เข้าไปที่วิหารมารวานีเนี่ยซึ่งเป็นวิหารที่อยู่ใต้ดินเมื่อก่อนดินมันกลบหมดเลยพอลงไปเนี่ยมันเหมือนเมืองนึงเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่าเสาหินใหญ่ๆเนี่ยไปวางซ้อนกันเป็นคานได้ก็ทำให้นึกไปถึงว่ามันไม่น่าจะเป็นฝีมือมนุษย์เพราะมันเกิดมาเป็นพันปีแล้วก็มัสยิดอักซอเนี่ยนะครับแม้แต่นบีสุไลมานก็ไม่ใช่ผู้สร้างนะฮะนบีสุไลมานแค่มาทำหน้าที่ทนุบำรุงหรือว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นฉะนั้นเป็นอำนาจของอัลลอฮ์หรือไม่ที่ให้มุอิซาดกับนบีสุไลมานทำให้วิหารมะรวานีซึ่งอยู่ใต้ดินใต้พื้นของอักซอเนี่ยมันก่อเรียงตัวกันอย่างมหัศจรรย์ถ้าดูในสารคดีที่ผมว่าเนี่ยจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นการใช้พลังอำนาจอันบางอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้สื่อสารกับยินในการก่อสร้างได้ไปแล้วเราก็รู้สึกอีหม่านตรงนี้นะครับเอาละครับมาที่ท่านถัดไปนะครับก็คือท่านอาจารย์นิติฮัสซันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโลกบ้างว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลด้านสันติภาพของโลกหลายคนก็บอกว่าเป็นองค์กรเสือกระดาษบ้างหลายคนก็บอกว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ประเทศมหาอำนาจอย่างสหประชาชาติมีข้อสรุปและจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรในสถานะของสหประชาชาติอาจารย์นิติฮัสซันได้ศึกษาเรื่องนี้มาคงจะมีเวลาสัก5นาทีในช่วงนี้เชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเราก็ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของมัสยิดอัลอซอกันมายาวนานแล้วก็ในช่วงนี้อาจารย์อนัสก็ได้สรุปนะครับถึงสาเหตุและความจำเป็นนะครับในการที่ยิวจะต้องทำลายล้างนะครับมัสยิดอัลอซอเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดตั้งรัฐยิวนะครับที่มีขึ้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาจริงๆแล้วแนวความคิดนี้มันมีมาก่อนนี้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าตอนหลังตั้งยูก็อาศัยนะครับมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาของอังกฤษนะครับมาเป็นเครื่องมือในการสถาปนานะครับในการจัดตั้งรัฐยูได้สำเร็จนะครับเมื่อตั้งรัฐยูได้สำเร็จนะครับจะเห็นการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นจะไม่ได้ตื่นตัวนักนะครับแต่ว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานั้นการต่อสู้ของปาเลสไตน์กับรัฐยูอิสราเอลนั้นนะครับมันมีมายาวนานตั้งแต่ปี1947นะครับหลังจากที่มีการประกาศตั้งรัฐยูอิสราเอลบนพื้นที่ของปาเลสไตน์ในช่วงต้นนะครับที่อาจารย์อนัสได้พูดมันมีพื้นที่ของชาวยิวเพียงไม่ถึง 10% นะครับแต่ว่าสงครามต่อเนื่องตลอดมานั้นทำให้รัฐยูนั้นได้พื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ขับไล่ชาวปาเลสไตน์นั้นให้ออกจากแผ่นดินทั้งขับไล่ทั้งทำลายทั้งระเบิดทั้งทิ้งระเบิดนะครับทั้งการเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์นะครับให้กลายเป็นผู้อพยพเป็นผู้ลี้ภัยไปยังรัฐมุสลิมรัฐอาหรับนะครับหลายประเทศปาเลสไตน์นั้นได้ถูกนะครับขจัดออกจากแผ่นดินของปาเลสไตน์นั้นไปอยู่แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้สนับสนุนนะครับการจัดตั้งรัฐยิวและการจัดตั้งสถาปนาองค์การสหประชาชาติขึ้นที่นิวยอร์กนะครับเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาตินั้นนะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินนะครับจริงๆแล้วถ้าศึกษาจริงๆก็กลายเป็นที่ดินของยิวในการเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็อุทิศที่ให้ในการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับว่าองค์การสหประชาชาตินั้นก็เป็นองค์การที่เสือกระดาษนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่จะดูว่าเข้าข้างนะครับของยูอิเซนมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นองค์กรเดียวที่ยังถือได้ว่าเป็นองค์กรที่คงจะต้องอาศัยเป็นเวทีในการที่จะพูดคุยแล้วก็มีมติหลายครั้งนะครับในเรื่องของการที่ประนามแล้วก็ประนามอิสราเอลนะครับแต่ว่าตั้งแต่มติ1
194นะครับมติ242นะครับแล้วก็มติสุดท้ายมติ2334ในปี2016นะครับที่มีขึ้นแต่มติดังกล่าวนั้นนะครับก็ไม่มีผลที่ทำให้อิสราเอลนั้นได้ถอนออกจากดินแดนยึดครองแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่เราคงไม่สิ้นหวังนะครับจากการดำเนินการในทางการทูตนะเพราะว่าอย่างรัฐปาเลสไตน์นั้นนะครับก็พยายามจะดำเนินการทางการทูตมายาวนานจนกระทั่งได้รับการยอมรับจากประเทศที่เป็นองค์การสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยก็ยอมรับในเรื่องของการมีรัฐปาเลสไตน์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะมีอำนาจสมบูรณ์นั้นก็ยังไม่ได้มีอำนาจสมบูรณ์โดยเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะเรียกร้องและต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็คงจะแสดงเห็นบทบาทอันหนึ่งนะครับว่ายูอิสราเอลนั้นก็คงจะไม่ยอมนะครับในการที่จะให้รัฐปาเลสไตน์นะครับเกิดขึ้นนะครับก็โดยการปิดกั้นนะครับไม่ให้มีการละหมาดนะครับไม่ให้มีการละหมาดในวันศุกร์รวมทั้ง5เวลาด้วยและผมก็ได้ยินข่าวว่าแม้กระทั่งเสียงอาซานนะครับทางรัฐอิสราเอลนั้นก็ห้ามปาเลสไตน์นะครับในการที่จะอาซานในการบอกละหมาดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่ายูคงจะต้องนะครับดำเนินการมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็เป็นเรื่องของปาเลสไตน์แล้วก็มุสลิมทั่วโลกที่คงจะต้องต่อสู้นะครับในการที่จะปลดปล่อยแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะสิ้นหวังนะครับจะท้อแท้กับเรื่องของปาเลสไตน์ในองค์การสหประชาชาติในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็คิดว่าเราคงจะไม่สิ้นหวังในความพยายามในการที่จะต่อสู้เรื่องนี้แล้วต่อสู้ในองค์การสหประชาชาตินั่นแหละครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ระยะหลังเนี่ยนะครับก็องค์การสหประชาชาติในสมัยโอบามาเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ได้ถูกเสนอเข้าไปในองค์การสหประชาชาติในคณะมนตรีความมั่นคงเดิมทีเดียวนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็มีเสียงคัดค้านตลอดเวลาแต่ในช่วงของโอบามานั้นนะครับก็สหรัฐอเมริกาผู้แทนของสมาชิกงดในการออกเสียงเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นในการเป็นองค์การสมาชิกนะครับของปาเลสไตน์ในการที่จะปกครองตนเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมจึงมีแนวความคิดว่าเราคงจะต้องมีข้อสรุปใดๆนะครับที่นอกเหนือจากเรื่องการประนามเหตุการณ์ในวันที่14นะครับในการปิดมัสยิดอัลอักซอนั้นเรื่องของเดิมนะครับก็คือการยึดครองแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์ไปในตอนนี้กลายเป็นว่าอิสราเอลนั้นยึดครองแผ่นดินไป 90% เหลือ 10% นั้นให้กับเจ้าของแผ่นดินจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องดำเนินการในทางการทูตต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาเองนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีแต่ก็ยังมีปัญหาภายในที่ถูกนะครับคัดค้านเพราะว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นนะครับก็กำลังถูกสอบสวนเพราะว่ามีแนวความคิดในเรื่องของการไปร่วมมือกับรัสเซียในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงจะมีผลต่อเรื่องของมติขององค์การสหประชาชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่เราดำเนินการนะครับแล้วก็ทางสภาองค์การดำเนินการมานั้นนะครับในลักษณะที่ยาวนานก็คงจะต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คิดว่าได้ความเลวร้ายความโหดร้ายทารุณของยิวนั้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องประจักษ์ชัดนะครับว่าทำไมนะครับฮิตเลอร์ซึ่งเป็นคริสเตียนเยอรมันนะครับจึงได้เข็นฆ่าชาวยิวนะครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ชาวยิวบอกว่า6ล้านอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชาวยิวเวอร์ไปนิดนึงแต่หวังในการที่จะสร้างความเห็นใจให้กับชาวโลกแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของค่าเสียหายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของยิวนั้นมันเลวร้ายแล้วก็เหี้ยมโหดนะครับไร้มนุษยธรรมจริงๆนะครับคนละหมาดที่เป็นที่นอกนะครับมัสยิดอักซอก็ยังทหารนั้นก็ยังใช้พฤติกรรมที่เลวร้ายมากก็คือเตะ
นะครับแล้วก็มีผู้หญิงที่ละหมาดนะครับแต่ก็ทหารของยูเซนนั้นก็ใช้วิธีการรุนแรงเช่นเดียวกันนั่นเป็นภาพที่เห็นจากมุมกล้องที่เราเห็นแต่มุมกล้องที่ไม่ได้เห็นนะครับท่านพี่น้องมันอาจจะเสียชีวิตมากกว่านี้และบาดเจ็บมากกว่านี้แล้วก็เจ็บปวดมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อพยายามจะสะท้อนออกมานะครับให้เห็นถึงความเลวร้ายของยูเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกนะครับที่รัชกาลที่6นะครับของสยามของรัฐบาลไทยจึงนิพนธ์หนังสือมาว่าเวนิสวานิสซึ่งผมจะพูดอยู่เสมอจะพูดถึงความเลวร้ายของยูชัยล็อกในการเอารัดเอาเปรียบของชาวยุโรปในสมัยนั้นจนกระทั่งสเปนเองนะครับซึ่งก็เป็นรัฐคริสเตียนก็ยังขับไล่แล้วก็สังหารชาวยิวออกจากและขับไล่ชาวยิวออกจากสเปนนะครับเป็นจำนวนมากถึง 15,000 คนในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าอยู่เรื่องเอารัดเอาเปรียบเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของดอกเบี้ยก็เป็นที่รู้กันแล้วก็ในที่สุดนะครับก็หลายประเทศก็เกลียดชังยิวแล้วก็ร.6 ก็มีพระราชพลหนังสือเรื่องเวนิชวานิชนะครับความเลวร้ายของยูชัยล็อกนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงโลกปัจจุบันก็คงจะให้พวกเราได้นึกถึงนะครับรื้อฟื้นนะครับในการที่ศึกษานะครับจากเอกสารที่มีอยู่นะฮะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะได้ชักชวนพี่น้องมุสลิมนะครับว่าในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีหลายประเทศในการที่จะพยายามช่วยเหลือทั้งตุรกีหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับนายเอมมานูเอลมาครองนั้นนะครับก็ได้พูดในเรื่องหนึ่งนะครับที่ประทับใจแล้วก็หลายคนก็มักจะไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องนี้ กรณีที่มีมุสลิมเข้าไปในยุโรปมากไปในอังกฤษในฝรั่งเศสเยอรมันมากหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกานะครับก็มีผู้ที่อพยพที่เป็นชาวเปอร์เซียเป็นสมัยอิหร่านนะครับก็สมัยชาอิหร่านก็อพยพไปเยอะนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้เห็นนะครับไปพบชุมชนของชาวอิหร่านในสหรัฐอเมริการวมทั้งชุมชนของปาเลสไตน์ก็นับล้านนะครับที่สหรัฐอเมริกาต้องแบกรับนะครับผู้อพยพจากชาวปาเลสไตน์ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะต้องการให้เปิดทางให้ยิวในการตั้งรัฐเพราะฉะนั้นนี่สหรัฐอเมริกาก็เสียสละว่าจะต้องนะครับให้พื้นที่กับของชาวปาเลสไตน์ที่เป็นผู้อพยพครับนี่เป็นเรื่องสิ่งที่ผมคงจะเดี๋ยวจะสรุปตอนสุดท้ายว่าเราคงจะต้องนำเสนอต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับครับท่านผู้ชมทางบ้านตลอดจนพี่น้องที่อยู่ในห้องการบันรูมของโรงแรมอันมิรอสที่รักทุกท่านเราได้สนทนาในช่วงแรกก็คงจะได้มีประเด็นได้ความรู้กันเพิ่มเติมพอสมควรเดี๋ยวเราจะพักเวทีตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมที่ทางสภาองค์การเครือข่ายได้ทำไว้จะมีตัวแทนองค์กรต่างๆแล้วเราคงจะต้องบริหารเวลานี้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่ว่าเวลา 17:00 นเนี่ยเราจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามสถานการณ์ที่นี่ไปพร้อมๆกันกับวาระที่เราจะให้ขอความรู้จากดร.อนัสอมาตยกุลว่าวาระซ่อนเร้นเรื่องของพระหัวข้อวันนี้เนี่ยคือมองปาเลสไตน์แล้วก็มองว่าสถานการณ์ในภูมิภาคอาหรับเนี่ยใครได้ใครเสียไอ้คำว่าใครได้ใครเสียตรงนี้แหละมันต้องมาตีความกันว่ามันมีวาระอะไรซ่อนเร้นไหมห่วงนักห่วงหนาและเกินอันกุสเนี่ยต้องปลดปล่อยหรือว่าคนที่เขาทำจริงๆกลับไม่พูดบริจาคจริงๆแต่ไม่พูดแต่คนที่ไม่ได้ทำเนี่ยกลับบอกว่าฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนที่มาปลดปล่อยอันกุสแล้วฉันเนี่ยแหละมีสิทธิ์ที่จะครอบครองมัสยิดหนึ่งจาก3มัสยิดที่เป็นฮารามเณรแล้วก็ที่อักซอช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงหลังนะครับวะบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับครับอัสสลามุอะลัยกุม